สวัสดีค่ะฝ้ายได้ไปเที่ยวอุเอดะมาเป็นเมืองที่มีแต่ของอร่อยจริงๆเขาก็มีอะไรหลายอย่างนะแต่ของอร่อยก็หลายอย่างเหมือนกันนั่งชินคันเซ็นมาจากโตเกียวแค่ชั่วโมงครึ่งก็เหมือนวาร์ปมาอยู่อีกโลกหนึ่งที่ชิลมากเป็นครั้งแรกที่ฝ้ายมีโอกาสมาสัมผัสกับที่นี่เมืองเล็กๆในจังหวัดนากาโนะแล้วก็ได้รวบรวมความทรงจำของทริปนี้ไว้เผื่อจะมีใครแอบหลงเสน่ห์เมืองอุเอดะแบบเราบ้างอุเอดะเนี่ยเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นและมีผ้าไหมที่เรียกว่าอุเอดะซุมุกิที่นิยมกันมากเพราะคุณภาพดีเขาก็มีให้ใส่เป็นกิโมโนด้วยนะฝ้ายมาที่ร้านยูกะตะยะมีลายสวยๆแบบไม่ค่อยได้เห็นเยอะดีคุณพี่เขาก็แต่งให้แบบประณีตละเอียดละออสุดลายที่นี่สวยมากเลยอะจะเป็นกราฟิกแต่แตกต่างจากที่เคยแต่งมาช่วงฤดูใบไม้ผลิที่นี่จะเต็มไปด้วยซากุระเป็นพันต้นหรือช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเขาน่าจะเป็นโซนที่สวยมากๆของเมืองนี้เลยในโซนนี้นะคะจุดที่เขาแนะนำว่าเป็นสปอตที่น่าถ่ายรูปก็คือตรงหอสังเกตการค่ะตรงไหนนี่หอสังเกตการแล้วก็จะมีศาลเจ้าข้างในแต่ว่าตรงที่เป็นโซนปราสาทโอเอดะนะคะเนื่องจากว่าปราสาทเนี้ยถูกสร้างมานานก่อนที่ญี่ปุ่นจะรวมเป็นญี่ปุ่นอีกนะคะเขาก็เลยถูกทำลายไปตั้งแต่ช่วงสมัยนั้นก็เลยจะไม่มีแล้วก็เหมือนถูกทำให้เป็นพาร์คตอนนี้ก็เลยไม่มีตัวปราสาทโอเอดะให้เราดูแล้วนะคะแต่ก็มาดูพาร์คได้เพราะว่าพาร์คสวยจริงมีศาลเจ้าซานาดะและจะเห็นอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยเอมะหรือแผ่นป้ายขอพรอยู่เต็มไปหมดเลยเป็นปราสาทที่ไม่เคยแพ้สงครามเลยเขาก็เลยนิยมมาขอพรนะคะในเรื่องของการเรียนขอให้แบบได้ชัยชนะสอบผ่านอะไรอย่างเงี้ยประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนเมืองนี้ก็ยังมีศาลเจ้าเก่าแก่อีกที่หนึ่งคืออิคุชิมะทารุชิมะโดยตัวของศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นบนเกาะขนาดเล็กที่ลอยอยู่กลางน้ำเป็นรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นอย่างนึงเลยยานากิมาจิเป็นย่านเมืองเก่าสมัยเอโดะของอุเอดะที่ยังหลงเหลืออยู่มีทั้งร้านค้าเก่าแก่ร้านของกินต่างๆทริปนี้ฝ้ายแวะมาที่นี่หลายรอบมากจะให้ดูว่าเราเก็บแต้มร้านไหนไปบ้างแล้วมาถึงถิ่นจินชูแน่นอนว่าเราจะไม่พลาดโซบะที่ร้านโอนิชิมีโซบะโฮมเมดที่ไม่เหมือนกับที่อื่นมีเส้นให้เลือก3แบบที่ต่างกันทั้งรสชาติและ texture จะกินแบบร้อนหรือเย็นก็ได้พร้อมเครื่องเคียงแน่นๆดีงามมากแอปเปิลทาร์ตนะคะที่ร้านยานากิมาจิยะค่ะร้านนี้ขายผลิตภัณฑ์ขนมต่างๆที่มาจากแอปเปิลและอันดับหนึ่งของเขาก็คือแอปเปิลทาร์ตไข่อันนี้นี่เองนะเปรี้ยวหวานนิดๆตัวทาร์ตนุ่มแป้งกรอบๆรสชาติดีมากมาต่อที่ร้านเลอแวงร้านนี้อบขนมปังเองจากเตาหินใช้ยีสต์ธรรมชาติเป็นหลักและใช้แป้งสาลีที่ผลิตในญี่ปุ่นเท่านั้นเราก็ซื้อไปกินกับน้ำผึ้งน้ำมันมะกอกชีสครีมไวน์พวกนี้ได้เลยที่ฝ้ายชอบสุดคืออันนี้เมลันเจจะมีผลไม้แห้งต่างๆแทรกอยู่ด้วยกินเปล่าๆก็กลมกล่อมอร่อยดีร้านนี้นะคะเป็นอาหารสเปนแต่ว่าเป็นสไตล์อาหารป่าค่ะก็จะเป็นพวกเนื้อม้าเนื้อกวางเนื้อสัตว์อะไรแปลกๆเป็นร้านที่เขาใช้โกดังเก็บข้าวอ่ะสมัยก่อนมาทำเป็นร้านอาหารวันฝ้ายก็แวะมาที่ร้านฮิชิยะร้านมิโซะของตระกูลทาเคดะที่เปิดมานานกว่า90ปีแล้วเขาทำสูตรเฉพาะของตัวเองมาขายที่นี่เท่านั้นลองชิมก่อนได้ด้วยนะฝ้ายว่าเขาทำรสชาติออกมาดีมากแล้วก็มีมิโซะยูสุแสนสดชื่นที่เราสามารถเอาไปทำเป็นน้ำสลัดหรือกินกับผักได้เลยหาที่สงบๆไปชิลกันสักวันดีกว่าเบโชออนเซ็นนั่งรถไฟจากสถานีอุเอดะมาแค่30นาทีก็จะเจออีกโลกหนึ่งที่แทบไม่มีความวุ่นวายเลยอยู่บริเวณภูเขาที่เงียบสงบเป็น A Place Apart สมชื่อมีวัดและศาลเจ้าอยู่ตามจุดต่างๆหรือจะขอพรความรักจากพระพุทธรูปยูกะเคจิโซก็ได้นะว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากที่นี่เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดในนากาโน่หรือที่รู้จักกันว่าน้ำพุร้อนหญิงงามช่วยให้ผิวเนียนน่าสัมผัสออนเซ็นที่นี่อยู่ในเรียวกังที่ฝ้ายมาพักคืนนี้ค่ะคาวาเซมิโนะยาโดะมีที่นั่งทีวีที่นอนโต๊ะอันนี้อ่างล้างหน้ามีพื้นที่เยอะแยะเลยห้องอาบน้ำก็แยกสัดส่วนกัน
ารเซตแบบไคเซกิที่นี่ทำได้ดีมากอร่อยถูกปากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอ่ะประทับใจค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นรถไฟรถคุโมงคันนี้ค่ะคลาสสิกจ้ะฝ่ายนั่งจากสถานีนากาโนะไปที่คารุซาวะจองตั๋วออนไลน์มาก่อนได้เลยนะคะแล้วก็มารับที่สถานีตรงนี้ระหว่างอยู่บนรถไฟเขาก็จะเสิร์ฟอาหารที่ทำจากวัตถุดิบท้องถิ่นในชินชูแต่ละเที่ยวเนี่ยอาหารก็จะแตกต่างกันมีเซตอาหารญี่ปุ่นบ้างอาหารตะวันตกบ้างเราก็จองมาตามเที่ยวที่ต้องการได้เลยนะคะกินไปเมาไปชมวิวไปด้วยเป็น2ชั่วโมงที่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากระหว่างทางก็มีแวะจอดให้ลงไปถ่ายรูปแล้วก็ได้ไปเดินเล่นที่ไคโคเองสถานีโคโมโรปิดท้ายด้วยชากับขนมหวานก่อนถึงปลายทางถึงสถานีปลายทางแล้วนะคะที่สถานีคารุซาวะเดี๋ยวจะไปคาเฟ่ต่อนะคะพอถึงแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาตั๋วมาแลกเครื่องดื่มที่คาเฟ่สถานีได้ด้วยนี่หวานมากถ้าได้มาเที่ยวในเมืองที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แบบนี้เราต้องไปฟาร์มผักหรือผลไม้สักอย่างเพราะเขาจะปลูกได้รสชาติหวานอร่อยมากวันนี้ฝ้ายมาเก็บสตรอเบอรี่ที่ฮิกาชิยามะฟาร์มสตรอเบอรี่ที่นี่คือพันธุ์อากิฮิเมะถือเป็นพันธุ์ชื่อดังที่มีความโดดเด่นคือมีผิววาวสีแดงสวยกลิ่นหอมเนื้อฟูนุ่มแล้วก็รสชาติหวานฉ่ำกำลังดีว่าด้วยเรื่องของอร่อยเวดะยังมีอีกเยอะพลาดไม่ได้เลยต้องลองมากๆเลยก็คือ Apple Pie ค่ะและต้องเป็นร้านนี้นะคะชินชู Apple Pie Laboratory เขาอบสดใหม่ทุกวันกลิ่นหอมฟุ้งไปถึงหน้าร้านเลยอะพายมี3รสชาติจากแอปเปิ้ล3สายพันธุ์แห่งชินชูคือชินาโนโกอากิบะเอะแล้วก็ซันฟูจิแป้งพายเขาทำได้ดีมากเวลาที่กัดรวมเข้าไปกับแอปเปิ้ลแล้วทุกอย่างมันแบบเคลิ้มอ่ะมีน้ำแอปเปิ้ลคั้นสดๆด้วยนะบอกเลยว่าเป็นน้ำแอปเปิ้ลสดที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ฝ้ายเคยกินมาเลยแนะนำชินาโนโกเฮ้ยอร่อยไปอีกร้านเลมอนอยู่ที่ย่านอุโนมาจิเหมือนกันเมนูเด็ดของร้านคืออันคาเกะยากิโซบะหรือยากิโซบะซอสราดหน้าที่เสิร์ฟมาให้กินกับมัสตาร์ดและน้ำส้มสายชูเขาทำรสชาติออกมาได้กลมกล่อมดีเลยแล้วเมนูอื่นๆที่ลองสั่งมาแบบไม่ได้คาดหวังอะไรก็อร่อยเฉยคาเฟ่คิโคโดะที่นี่เขาสเปเชียลไลซ์ด้านชาเขียวค่ะถ้าชอบอะไรเกี่ยวกับชาหรือขนมญี่ปุ่นต้องแวบมาซะหน่อยมีอุปกรณ์ชงชาขายแล้วก็ของกินเยอะมากและร้านโคอินิชิสำหรับใครที่เป็นอายุเลเวอร์เรียนเชิญค่ะเพราะที่นี่มีราเมงที่โปะปลาอายุลงไปแบบโบมทั้งตัวแบบนี้เลยจ้ะเมนูอื่นๆก็อร่อยฝ้ายชอบปลาอายุที่เป็นคาราอาเกะมากแล้วก็อายุเทมปุระไม่เคยได้กินที่ไหนมาก่อนเลยดีตรงข้ามกับอุเอดะโจเซกิพาร์คมีอุเอดะคันโคไคคังที่รวบรวมของน่ากินจากทั่วเมืองอุเอดะผลิตภัณฑ์งานฝีมือต่างๆรวมถึงสินค้าที่เกี่ยวกับซามูไรและอีกร้านหนึ่งที่โดดเด่นมากๆคืออิจิมะโชเทนอาคารที่ตกแต่งในสไตล์อาร์ตเดโคแห่งนี้เขาขายขนมและของฝากชื่อดังของเมืองอุเอดะคือมิซูซุอาเมะที่เป็นเจลลี่ผลไม้และผลิตภัณฑ์จากผลไม้ญี่ปุ่นต่างๆเราชอบเจ้ามิซูซุอาเมะกันขนาดไหนก็ดูจากกองนี้ได้เลยมันเนื้อหนึบกำลังดีหอมผลไม้แล้วก็ไม่หวานมากถ้าต้องเลือกของฝากแค่ชิ้นเดียวฝ้ายก็จะเลือกมิซูซุอาเมะนี่แหละตอนนี้ฝ้ายอยู่ที่สุคาไดระกำลังมาเช่าชุดสกีค่ะเราจะไปเล่นสโนว์ดรายฟ์กันปีนี้เนี่ยหิมะไม่เยอะแต่ก็ยังเล่นได้อยู่โลเคชั่นวันนี้ก็คือฮิโดเดะแกรนเดย์ค่ะสโนว์ดรายฟ์น่าจะเป็นกีฬาบนหิมะที่เบสิกสุดละมั้งฝึกแค่แป๊บเดียวก็เล่นได้เลยสนุกดีนะLegs, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. มื้อเที่ยงวันนี้นะคะจะมากินที่ร้านเมลุสึยากิทะเลรีสอร์ทเวลส์นะคะอเมริกันสไตล์
นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ฝ้ายอยากกลับไปกินอีกนะคะข้าวแกงกะหรี่ใส่ชีสที่เสิร์ฟมาในกระทะร้อนๆไก่ทอดซอสซัลซ่าและใครที่กลัวเลี่ยนหรือว่าชอบรสแซ่บเขามีซอสเผ็ดให้เลือกค่ะดูดิหลายเลเวลด้วยโอ้โหชีสยืดมากสดใสมากไปเผาผลาญกันต่อด้วยสโนว์ชูค่ะเป็นการชมธรรมชาติตามเส้นทางเดินป่าโดยจะมีไกด์นำทางและเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังมันอาจจะดูเป็นกิจกรรมทางหิมะที่ไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่แต่พอได้ลองมันก็เพลินอยู่นะได้เดินดูนั่นดูนี่สูดอากาศสดชื่นระหว่างทางไปเรื่อยๆที่ต้องใส่สโนว์ชูนะถ้าไม่ใส่รอยเท้าเราจะเป็นเยี่ยงนี้ลงไปเกือบฟุตชื้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้วาร์ปกลับเข้ามาในเมืองที่นี่เขาก็มีห้างจริงจังนะคะเผื่อขาดเหลืออะไรหรืออยากช็อปมีหมดทั้งของจำเป็นของกุ๊กกิ๊กแฟชั่นเครื่องเรือนแล้วก็โซลซูเปอร์มาร์เก็ตอิโตยูคาโดที่ใหญ่สะใจไปเลยมัทฉะแล้วก็ข้างในจะมีวาราบิโมจิอยู่นี่นะเขาทำออกมาน่ากินมากโอ้ยคุณมันเข้ากันมากๆเลยอะคาเฟ่ฮอปปิ้งในเมืองนี้ก็สนุกนะน่าไปหลายที่เลยและด้วยบรรยากาศของเมืองมันก็ยิ่งเหมาะกับการไปนั่งชิลหาที่ทำงานอ่านหนังสือจิบกาแฟต่างๆเป็นอะไรที่แฮปปี้มากจบทริปอุเอดะฝ้ายก็ยังอยากที่จะกลับไปอีกนะหวังว่าจะได้เจอกันใหม่คราวหน้าแล้วเจอกันทริปต่อไปค่ะ